อันนี้ถ้าจะดูภาพที่ชัดขึ้นจะเห็นควันขโมงอยู่นะครับอันนั้นก็เท่าที่สอบถามพี่น้องเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นระเบิดนะครับที่ทางซีเรียเนี่ยถล่มมาถึงบริเวณนี้นั้นถึงภูเขาอย่างเมื่อวานเนี่ยนะครับเมื่อวานในช่วงที่เราออกไปเยี่ยมผู้ป่วยอะไรนี่พอกลับมานี่ก็มีลูกชายของเจ้าของบ้านนะเก็บภาพนะครับที่เขาเก็บภาพสดๆนะครับที่เห็นถึงระเบิดที่ถูกถล่มมาจากฝั่งของซีเรียนะครับมาถล่มซึ่งก็มีการปะทะอยู่เป็นประจำนะครับที่บริเวณนี้เพราะว่าเป็นเขตชายแดนแล้วก็ทางซีเรียก็จะถล่มที่ค่ายอพยพอะไรบ้างแล้วก็ได้รับการตอบโต้จากทหารของตุรกีนะฮะในบางช่วงนะครับ